เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะฟังได้ทุกช่องทางจากไทย PBS Podcast ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันและฟังจากสถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้ซึ่งวันนี้นะคะเรามาคุยเกี่ยวกับประเด็นการทำประกันภัยกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังเวลาเราซื้อประกันภัยไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพนะคะประกันอุบัติเหตุหรืออื่นใดเนี่ยนะคะสิ่งที่เป็นจุดประสงค์ของเราก็คือเพื่อประกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเช่นการซื้อประกันสุขภาพก็เพื่อว่าถ้าในอนาคตนะคะเราเกิดเจ็บป่วยไม่สบายขึ้นมาเนี่ยก็จะได้อุ่นใจในเรื่องของการเบิกค่ารักษาพยาบาลใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขในการทำประกันแล้วแต่บริษัทที่รับทำประกันนะคะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราทำประกันแล้วไม่สามารถเบิกเคลมกับบริษัทประกันได้ด้วยเหตุผลต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมาเรียกร้องความเสียหายหรือว่าไปแจ้งความกันว่าทำไมถึงไม่เคลมประกันให้เราใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเหตุผลเกี่ยวกับด้านการรักษาพยาบาลซึ่งมันเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลที่ไปรักษามันก็ต้องมีหน่วยที่3ที่เราจะต้องดำเนินการในเรื่องของกฎหมายการประกันภัยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังล่าสุดนี้ค่ะมีผู้บริโภคท่านหนึ่งนะคะได้ร้องเรียนให้ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเพื่อที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีในข้อหาปลอมแปลงเอกสารการรักษาไปแจ้งความดำเนินคดีที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะซึ่งผู้เสียหายก็คือคุณรัตนาพรนุชสิริสืบเนื่องจากคุณรัตนาพรเนี่ยได้ทำประกันภัยโรคร้ายเมื่อปี2564นะคะจ่ายเบี้ยประกันปีละ 50,000 บาทในเงื่อนไขกรมธรรม์ก็คือจะได้รับสินไหมทดแทนหากพบโรคร้ายเป็นจำนวนเงิน 1,075,000 บาทต่อมาเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2565นี่เองคุณรัตนาพรตรวจพบว่าป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่1จึงได้ทำเรื่องเคลมประกันจากบริษัทประกันที่ทำไว้แต่ว่าทางบริษัทปฏิเสธที่จะจ่ายเงินสินไหมทดแทนโดยอ้างว่ามีประวัติการรักษาอาการประจำเดือนมามากผิดปกติซึ่งเป็นอาการเข้าข่ายการรักษาโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลเอกชนที่เธอไปฟ้องเนี่ยนะคะเมื่อปี2561จึงถูกยกเลิกกรมธรรม์ที่ทำเอาไว้เพราะถือว่าเป็นการปกปิดข้อมูลการรักษาซึ่งทำให้ผู้เสียหายเนี่ยต้องวิ่งเต้นร้องขอความช่วยเหลือไปร้องเรียนที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.นะคะซึ่งต่อมาก็ได้รับคำชี้แจงจากโรงพยาบาลว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่กรอกตัวเลขประวัติรักษาผิดคนนะคะคุณรัตนาพรได้เปิดเผยบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้จริงเมื่อปี2561ด้วยอาการท้องเสียแล้วก็นอนรักษาตัว1คืนแต่ปรากฏมีประวัติของทางโรงพยาบาลกลับบอกว่าคุณรัตนาพรเนี่ยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลถึง4คืนโดยหลังจากนั้นก็ไม่เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลดังกล่าวอีกเลยแต่กลับพบว่ามีประวัติการรักษาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ผ่านมาโรงพยาบาลก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยเพียงแค่เสนอส่วนลดในการรักษาพยาบาลจำนวน 200,000 บาทให้แต่ตัวเธอเองไม่รับเนื่องจากไม่เชื่อมั่นในการรักษาแล้วก็มองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงเดินหน้าเอาผิดให้ถึงที่สุดนะคะในส่วนของบริษัทประกันภัยเนี่ยก็ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเป็นจำนวนเงิน 1,075,000 บาทเมื่อวันที่6ธันวาคม2565ที่ผ่านมาหลังจากที่ผู้เสียหายก็ได้ยื่นคำชี้แจงของโรงพยาบาลก็แสดงให้เห็นว่าคุณรัตนาพรเนี่ยไม่ได้มีเจตนาในการปกปิดประวัติการรักษาแล้วก็ไม่เคยเข้ารับการรักษาอาการโรคมะเร็งมาก่อนซึ่งเรื่องนี้นะคะเราจะไปติดตามรายละเอียดอีกครั้งนะคะจากทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมค่ะสวัสดีค่ะทนายรณรงค์คะสวัสดีครับผมรณรงค์แก้วเพชรครับค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องของการพาผู้เสียหายก็คือคุณรัตนาพรใช่ไหมคะที่ไปแจ้งความเอาผิดกับโรงพยาบาล
ตรงนี้อยากจะเรียนถามทนายเลยค่ะว่าการดำเนินการทางกฎหมายในกรณีนี้มีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างคะอย่างแรกเลยนะครับในการดำเนินการเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะโรงพยาบาลกอไก่ไม่ได้ยอมรับนะไม่ได้ยอมรับนะครับว่ามีการทำเอกสารอะไรผิดพลาดมาที่ทางคุณเอทางวิศวกรสาวคนนี้คือพยายามเธอเนี่ยพยายามดิ้นรนขนขวายไปติดต่อโรงพยาบาลขอคุยกับผู้มีอำนาจก็คือผอ.ขอคุยแล้วค่ะขอตามใครก็ได้ที่รู้เรื่องเพราะว่าเธอรู้แน่นอนว่าเธอไม่ได้ไปตรวจปรากฏว่าโรงพยาบาลก็ไม่ให้ความร่วมมือค่ะไม่ให้ความร่วมมือเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะว่าคนก็เครียดเป็นมะเร็งก็ยังรักษาต่อไม่ยังอยู่ทีนี้ปรากฏว่าก็เลยมาหาทางเครือข่ายเราทางเครือข่ายระดมทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเนี่ยก็พาคุณเอ๋เนี่ยนะไปยื่นถึงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยสปส.เนี่ยนะครับจะมีหน้าที่ในการดูแลที่คุณผู้ฟังเนี่ยจะไม่เข้าใจว่าโรงพยาบาลของรัฐจะเป็นของสาธารณสุขจังหวัดเป็นของสปสช.หน่วยงานนึงนะถ้าเป็นของโรงพยาบาลสถานศึกษาสถานบริการรักษาพยาบาลเอกชนจะเป็นสปส.ของหน่วยงานนี้โรงพยาบาลแห่งนี้พอไก่เป็นของโรงพยาบาลเอกชนก็จะเป็นอยู่ในหมวดของสปส.ครับที่ดูแลยื่นสปส.ให้ตรวจสอบค่ะเรียบร้อยแล้วยื่นเสร็จปุ๊บสิ่งที่คุณเอกได้รับคำตอบไปคือโรงพยาบาลทำผิดจริงแต่เป็นความผิดที่ไม่ได้ตั้งใจก็เลยทำการตักเตือนแล้วจบเลยค่ะทีนี้ถามว่าใช่ครับจบเลยเขาก็เจ็บใจสิทีนี้ทางผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยมีปัญหายังไงต่อคือเคสเนี่ยนะครับเรื่องมันโป๊ะตรงที่ว่าเราเนี่ยไปซื้อประกันเนาะเราก็บางทีเราไปทำงานดีๆเราก็ซื้อประกันไว้เพื่อเผื่อตัวเองจะป่วยจะอะไรใช่เธอก็ไปซื้อประกันของเจ้าหนึ่งมา 50,000 ต่อเดือนประกันเนี่ยบอกว่าถ้าตรวจเจอโรคร้ายเนี่ยจะได้ 1,700,000 บาทปรากฏว่าอ่ะเธอทำประกันปุ๊บแล้วเธอได้เขาเธอตรวจเจอมะเร็งพอดีปรากฏว่าเธอไปขอเคลมทางประกันติดต่อไปที่โรงพยาบาลกอไก่โรงพยาบาลกอไก่ส่งเวชทะเบียนปลอมที่เธอไม่ได้ทำการรักษามาให้โดยมีประวัติการตรวจไปในทิศทางว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่แรกอย่างนี้เหรอคะใช่ครับตั้งแต่แรกในขณะเดียวกันเราก็ถามคุณเอ๋ว่าคุณเอ๋เอาดีๆไปตรวจหรือไม่ไปตรวจเขาบอกไม่ได้ไปเลยพี่วันนั้นเนี่ยหนูไปดูไซต์งานก่อสร้างหนูไม่ได้ไปเลยค่ะตอนเย็นมีปาร์ตี้วันเกิดให้พ่อหนูก็ปกติเลยแค่ในตัวประวัติเวชระเบียนเนี่ยลงว่าหนูเนี่ยผ่านการให้เลือดมา10 ถุงถ้าหนูให้เลือดมา10 ถุงหนูจะไปปาร์ตี้ยังไงครับภาพก็มีค่ะค่ะตรงนี้นี่แหละครับที่น่าสนใจรู้ไหมครับว่ากว่าจะพูดแบบนี้ได้เนี่ยผู้บริโภคอย่างพวกเราเนี่ยนะไปพูดบอกให้ใครฟังเขาก็ไม่เชื่อเขาถามว่าคุณมาตรวจแล้วคุณอ้างว่าไม่ตรวจเพื่อจะเอาไปหลอกประกันใช่ไหมโอ้กลับกลายเป็นคนเนี่ยตั้งคำถามเราเนี่ยแหละกลายเป็นว่าผู้บริโภคที่ไม่ได้ไปตรวจโรงพยาบาลต้องไปดิ้นรนหาหลักฐานว่าวันวอเวลานอฉันไม่ได้ไปโรงพยาบาลคุณจริงๆนะสุดท้ายก็คือพิสูจน์ได้ว่าใช่คือฟังทนายรณรงค์เล่านี่ก็มันอาจจะต้องไปค้นหาหลักฐานตั้งแต่อันนี้เรื่องมันเกิดเมื่อประมาณปี2564ใช่ไหมคะปีนี้แหละอ๋อปี2565ช่วงสิงหาเขาตรวจเจอมะเร็งสิงหา65เขาตรวจเจอมะเร็งเขาก็จะทำการรักษาปรากฏว่าเขาเคลมไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลกอไก่เนี่ยบอกมีผลตรวจนี่ไงเธอมีผลตรวจประวัติเนี่ยเธอน่าจะคล้ายๆกับเป็นมะเร็งแล้วเธอก็เลยไปทำประกันใช่ไหมเนี่ยรายละเอียดมันเป็นแบบนี้น่ากลัวมากแล้วผมบอกอย่างนึงว่าเคสแบบนี้ไม่ได้แก้ง่ายนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าโรงพยาบาลกอไก่นี่ก็เป็นโรงพยาบาลมหาชนนะไม่ใช่โรงพยาบาลที่หลีนนะขนาดง่ายๆนะช่วงที่ไปสปส.ไปกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยโรงพยาบาลเงียบกริบคือพอสปส.บอกว่าได้ตรวจสอบโรงพยาบาลแห่งนี้ยอมรับว่ากรอกเอกสารผิดจริงได้ทำการตักเตือนไปแล้วก็ไม่ได้มีมาตรการอะไรมาชดเชยให้กับผู้เสียหายเลยใช่ไหมคะใช่ครับในมาตรการเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยแน่นอนว่าผู้เสียหายต้องเรียกค่าเสียหายอยู่แล้วเพราะเขาเคลมประกันเป็นล้านไม่ได้ค่ะทางโรงพยาบาลบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยคงจะไปช่วยเหลือได้แค่เดี๋ยวจะให้เป็นบัตรส่วนลดรักษาพยาบาล 200,000 บาทก็แล้วกันถ้ามารักษาที่โรงพยาบาลกอไก่เนี่ยเดี๋ยวหมอรักษาให้ฟรีผมเหรอคะผมไม่เชื่อคือทางโรงพยาบาลยื่นข้อเสนอรักษา 200,000 นี่คือรักษามะเร็งเหรอคะส่วนลดที่รักษา 200,000 เนี่ยค่ะรักษาอะไรก็ได้คุณจะเป็นอะไรมาก็ได้เดี๋ยวรักษาให้ในวงเงิน 200,000 ให้ฟรีคุณอยากป่วยไหมล่ะคุณอยากป่วยคุณก็ไปรักษาแต่ว่าการเจ็บป่วยโรคมะเร็งของคุณรัตนาพรเนี่ยก็คือว่าไม่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลที่เป็นคู่ความใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ไปโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลเองประกันไม่เคลมให้ใช่ครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเคสเนี้ยผู้บริโภคเนี่ยค่อนข้างจะมีฐานะคือถ้าผู้บริโภคไม่มีฐานะเนี่ยผมบอกเลยว่าการดิ้นรนขนขวายในการต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยเป็นไปได้ยากมากไม่ได้ยากมากเคยบอกว่าเธอเนี่ยเธอเสียใจมากนะถ้าไม่จำเป็นเธอก็ไม่อยากพูดผ่านสื่อเพราะว่าเวลาเธอพูดผ่านสื่อเนี่ยนะครับผู้ฟังรู้ไหมอย่างของธนาธรลงเนี่ยไปนั่งอยู่ในเทปรายการทอล์กหรือรายการสถานีประชาชนของไทยพีบีเอสอยู่บ่อยๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าผู้เสียหายเวลามันเล่าเนี่ยอารมณ์เขาจะดิ่งลงไปในความเศร้าของเขาเขาจะรู้สึกว่าเขาออกมาพูดแบบนี้แล้วชีวิตเขาก็จะเฟลไปด้วยซึ่งเคสของคุณเอ๋เนี่ยก็เป็นแบบนั้นเธอบอกเธอเล่าประสบการณ์ตอนที่เจรจากับโรงพยาบาลกอไก่เนี่ยเธอบอกเลยว่ารู้ไหมว่าหนูต้องไปนั่งเล่าเรื่องชีวิตหนูผ่านรายการทีวีมันไม่ได้สนุกนะพี่แต่หนูก็ต้องทำเพราะว่าพวกพี่ไม่มารับผิดชอบอะไรหนูเลยเนี่ยนะครับผู้บริโภคประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้ก็เลยตัดสินใจเนี่ยไปที่ปคบ.ปคบ.เนี่ยคือกองปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภคทำไมต้องไปปคบ.เพราะว่ามันเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมันเกี่ยวข้องกับกรณีของทางโรงพยาบาลเนี่ยใช้ประวัติปลอมของเราปลอมประวัติของเราขึ้นมาทั้งที่เราไม่ได้ทำการรักษาหากเราให้ทางโรงพยาบาลท้องที่ทำเนี่ยเราเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจนถึงต้องมาที่นี่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับผู้บริโภคทั้งหลายฟังว่าดีๆนะจากประสบการณ์ทำงานของผมส่วนหนึ่งเนี่ยผมไม่เคยเจอเคสไหนง่ายเลยไม่เคยเจอเลยโดยเฉพาะที่เป็นกรณีของโรงพยาบาลแบบนี้เมืองไทยครับการคุ้มครองผู้บริโภคถ้าผู้ประกอบการไม่ได้มีโครงข่ายที่ใหญ่เกินไปมันก็คุ้มครองได้แต่ถ้าโครงข่ายเขาใหญ่เกินไปการคุ้มครองไม่ได้ง่ายเลยครับบอกเลยว่าจุดที่เรากำลังคุยอยู่คือจุดที่เราผ่านจุดที่เขาต้องไปดิ้นรนมาแล้วดำเนินการยอมรับทางกฎหมายต้องไปดิ้นรนมันไม่ใช่ว่าทำเรื่องยื่นเสร็จปุ๊บรับผิดชอบปั๊บยังไม่เคยเจอแบบนั้นเลยครับความผิดตามกฎหมายการดำเนินการตรงนี้เราเรียกร้องอะไรบ้างคะทนายเราอย่างครับเราเรียกร้องตามกฎหมายเรื่องของข้อหาปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมเอาผิดกับโรงพยาบาลกับผอ.โรงพยาบาลกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทางคดีอาญาเอาผิดในเรื่องของพรบ.สถานพยาบาลซึ่งเข้าใจว่าสปส.เนี่ยอาจจะเปรียบเทียบปรับไปแล้วหรือตักเตือนไปแล้วแล้วจบไปแล้วแต่เราก็ยังมีสิทธิ์ในเรื่องของค่าเสียหายส่วนอื่นอยู่และอาจจะฟ้องร้องเป็นคดีส่วนแพ่งกับทางโรงพยาบาลหรือไม่ก็ต้องให้ทางตัวผู้บริโภคตัดสินใจอีกทีนึงแต่ผมก็ย้ำไปแล้วว่าแค่คิดจะฟ้องโรงพยาบาลก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ง่ายแล้วแต่ว่าคดีอาญาแต่เราเชื่อตัวอย่างนึงเคสเนี้ยเราจะทำให้เห็นว่าผู้บริโภคอ่ะถ้าเวลาผู้บริโภคสู้จริงๆโรงพยาบาลคุณก็ไม่ได้ว่าสบายนะถึงแม้เราเหนื่อยเราก็จะต้องดิ้นก็ยังขอบคุณครับที่ไทยพีบีเอสช่วยตามเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าคดีแบบนี้ค่ะเมื่อก่อนกรณีเกี่ยวกับมีข้อพิพาทกับการรักษากับโรงพยาบาลหรือแม้แต่กับบุคลากรทางการแพทย์เองก็ดีเนี่ยเราก็เห็นถึงสิ่งที่ผู้บริโภคจะต้องดิ้นรนในการต่อสู้ด้านคดีเพื่อเรียกร้องการชดเชยเยียวยาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคดีพวกนี้เนี่ยนะคะต้องยอมรับว่าตัวผู้เสียหายเองก็ไม่ได้อยากจะเป็นคู่ความหรือไปฟ้องร้องหมอหรือโรงพยาบาลใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเองก็เจ็บป่วยแต่ว่ามันเกิดความเดือดร้อนที่หนักมากเขาก็เลยต้องไปเรียกร้องอย่างกรณีนี้เนี่ยคือถ้าโรงพยาบาลไม่ได้ยอมรับอาจจะจำนวนด้วยหลักฐานต่างๆนะคะว่าเราหาหลักฐานมายืนยันได้ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ไปรักษาแล้วก็มีประวัติเรื่องของการป่วยเป็นมะเร็งจึงไปทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันถ้าไม่มีหลักฐานตรงนี้เนี่ยผู้ป่วยที่ไปซื้อประกัน1เสียเงินค่าประกันด้วย2จะต้องมาควักเงินจ่ายค่ารักษาทั้งที่ตัวเองได้เคลมประกันแล้วก็ตัวเองทำแบบถูกต้องเข้าเงื่อนไขกรมธรรม์ทุกอย่างซึ่งข้อผิดพลาดไม่ได้เกิดจากบริษัทจริงๆบริษัทประกันก็ถือตามหลักฐานใช่ไหมคะทนายรณรงค์ถือตามหลักฐานผมจะบอกให้ว่าเคสเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากโรงพยาบาลเลยเหรอคะขนาดโรงพยาบาลยอมรับคือขนาดโรงพยาบาลตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าโรงพยาบาลอ้างข้อมูลนั้นประกันก็ไม่จ่ายต่อมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยพฤศจิกาเนี่ยโรงพยาบาลเรียกผมกับคุณเอเข้าไปโรงพยาบาลแล้วก็ทำหนังสือที่แจ้งว่าทำผิดจริงๆเอกสารสลับกันคีย์ตัวเลขผิดส่งไปให้บริษัทประกันแล้วบริษัทประกันก็ยังปฏิเสธการจ่ายเงินบอกขอตรวจสอบก่อนว่าเอกสารจริงไม่จริงเหรอคะแล้วเขาใช้เวลาไม่ใช่ว่าผมได้เอกสารตรวจสอบนานไหมคะพอเขารู้ว่าจะมาหาไทยพีบีเอสอีกรอบนึงเขาก็เลยจ่ายมาให้แต่ไม่ได้แปลว่าอยู่ๆแค่ยื่นเรื่องไปแล้วเขาให้นี่คือบริษัทประกันในประเทศไทยไม่ได้ง่ายครับคุณผู้ฟังไอ้ผมพูดว่าเขาจ่ายเงินเนี่ยผมพูดได้เพราะว่ามันผ่านกระบวนการ
สื่อตามเป็นประเด็นไปถึงหูรัฐมนตรีแล้วเขากำลังจะไล่บี้ไปที่คปภ.ว่าทำไมบริษัทประกันยังไม่จ่ายกว่าบริษัทประกันจะจ่ายเงินนี่ระยะเวลาเท่าไหร่คะผู้บริโภคต้องพยายามดิ้นรนขวนขวายวิ่งไปหาผู้บริหารบริษัทประกันเจ้านั้นเองอ่ะเหรอคะซึ่งทุกคนทำไม่ได้แต่คนที่ทำได้เพราะเขามีคอนเนคชั่นที่ไปถึงลองคิดดูว่าถ้าเป็นคนทั่วไปมันจะไปถึงผู้บริหารบริษัทประกันเจ้านี้ได้ไงก็เลยกลายเป็นว่านี่แหละค่ะ อาจจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้กันนะคะว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับผู้บริโภคเราจะทำอย่างไรแล้วตอนนี้นอกจากการไปแจ้งความที่ตำรวจบก.ปคบ.บก.ปคบ.นอกจากไปแจ้งความตรงนี้แล้วต่อไปขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมายนี่จะเป็นอย่างไรคะตอนนี้นะครับเราก็ดำเนินคดีส่วนอาญาไปแล้วเดี๋ยวดูซิว่าทางกองปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยท่านจะมีความเห็นทางคดีเป็นยังไงต่อไปบ้างเราก็พยายามให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์ให้ได้ทางเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็เป็นหนึ่งในกลไกของภาคเอกชนที่เป็น NGO อ่ะที่ขยับเพราะเราเข้าใจว่าเราขยับครั้งนึงเราเข้าใจนะว่าเราขยับครั้งนึงมันคือผู้บริโภคข้างหลังเราอีกบานที่ไม่ได้ออกข่าวเดี๋ยวขอตามนะคะว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะว่าการทำประกันในทุกวันนี้คือที่ผ่านมามันก็ต้องยอมรับนะทนายรณรงค์เพราะว่าเรื่องประกันภัยตอนนี้รู้สึกว่าจะต้องมีการเวลาเราจะไปทำประกันเหมือนจะตรวจสอบเรื่องของสุขภาพเรื่องของเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆของเรามากขึ้นเนื่องจากการประกันโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้บริษัทประกันต้องเข้มงวดตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้ในมุมมองของทนายความที่ได้มีส่วนในเรื่องของคดีแบบเนี้ยบ่อยๆมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะอย่างแรกเลยนะครับประกันเนี่ยคือออฟฟิศผมเนี่ยมีการฟ้องคดีบริษัทประกันอยู่เรื่อยๆไม่อยากใช้คำว่าบ่อยอยู่เรื่อยๆก็แล้วกันเพราะว่าถึงเวลาเคลมพวกคุณก็มาตรวจสอบเขาว่าเขาทำผิดไหมในขณะที่ตอนคุณขายประกันเจ้าอื่นที่เขาที่มันมีเงื่อนไขที่คุณต้องฟังสมมติว่าเราซื้อประกันไปแล้วเป็นประกันตรวจโรคหลังทำประกันมันจะมีตรวจก่อนกับตรวจหลังถ้าตรวจก่อนเจอก็คือไม่ได้ทำถ้าตรวจหลังสามารถทำได้แต่เมื่อทำไปแล้วถึงเวลาเจอแล้วมาตรวจพบว่าคุณเคยมีประวัติเจอมาก่อนอย่างเงี้ยคุณจะหมดสิทธิ์ในการได้ประกันตามสัญญาไว้และที่สำคัญเงินที่เราจ่ายไปเขาก็จะคืนได้ทันทีฟังดูเหมือนดีใช่ไหมแต่ลองคิดดูสิคุณผู้ฟังมีเคสที่ไม่ตรวจไม่ป่วยไม่คืนอีกตั้งเท่าไหร่มันแฟร์ไหมอ่ะมันเหมือนกับมันมาสุ่มตรวจเฉพาะบางคนในขณะที่อันไหนที่คุณได้กำไรคุณก็ไม่ยอมขับเลยค่ะก็จะได้เป็นข้อมูลไว้หลายอย่างครับแต่มุมนึงคุณผู้ฟังถ้าสุดท้ายหาทางออกของชีวิตไม่ได้ติดต่อไปที่สถานีประชาชนคือไทยพีบีเอสเนี่ยเป็นหนึ่งในช่องที่เขาให้โอกาสกับทุกคนเท่ากันที่สุดแล้วค่ะอันนี้จากประสบการณ์ที่รณรงค์เลยคือมันไม่จำเป็นต้องมีดราม่าไม่จำเป็นต้องไปทะเลาะตบตีกับใครเขาให้พื้นที่อยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็มีรายการภูมิคุ้มกันเพื่อผู้บริโภคตรงนี้ด้วยนะคะที่เรานำเสนอประเด็นผู้บริโภคมาโดยตลอดเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันก็มีผู้ประกอบการที่ดีมีผู้ประกอบการที่แย่นะคะแล้วก็มีผู้เสียหายที่เดือดร้อนจริงๆตามพยานหลักฐานอะไรต่างๆแล้วก็มีผู้เสียหายที่บางทีก็อาจจะแบบสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีกฎหมายที่จะมาดูแลคุ้มครองอยู่ทนายคะสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะในมุมมองของนักกฎหมายในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนอกจากเรื่องประกันยังมีเรื่องอื่นๆที่ถ้าเราจะพยายามปกป้องตัวเองเนี่ยเราควรที่จะทำอย่างไรป้องกันการเกิดความเสียหายแบบนี้เกิดขึ้นนะคะยากครับเราอะเคสอย่างที่ผมเล่ามาที่คุยกันมาเนี่ย10นาทีเนี่ยเคสเนี่ยผู้บริโภคไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่างแต่กลายเป็นว่าผู้บริโภคมีภาระต้องมานั่งที่สุดนั่งที่สุดนี่ผมต้องบอกนี่ละกันวิงวอนไปถึงหน่วยงานอื่นๆหน่วยงานอื่นๆที่มีหน้าที่กำกับดูแลคปภ.ก็ดีกำกับดูแลอะไรก็ตามที่เป็นผู้ประกอบการและมีลูกค้าก็ดีขอให้มีความจริงจังแข็งแรงในการดำเนินคดีผมเชื่อว่าทุกคนได้รับการคุ้มครองครับเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลนะคะจากทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมซึ่งถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีนี้เนี่ยจะขอติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะถ้าเกิดมีเรื่องแบบเนี้ยไปซื้อประกันตอนแรกก็คือซื้อได้จ่ายเบี้ยประกันปีละตั้ง 50,000 บาทตรวจสุขภาพแล้วเรียบร้อยผ่านเข้าเงื่อนไขกรมธรรม์ยอมรับทำประกัน
แต่ปรากฏพอตรวจพบโรคร้ายแรงที่จะต้องจ่ายเคลมประกันกลับไม่จ่ายเพราะมีเอกสารการรักษาเท็จจากโรงพยาบาลมันเป็นกรณีศึกษาจริงๆเดี๋ยวเราจะติดตามคดีนี้กันต่อไปนะคะมาถึงเรื่องของค่าแท็กซี่กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังแท็กซี่ที่วิ่งในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะตอนนี้สตาร์ทเริ่มต้นกดมิเตอร์เนี่ยคือกิโลเมตรแรก35บาทใช่ไหมคะล่าสุดนี้มีประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องของการปรับขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่ออกมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังมีประกาศกระทรวงคมนาคมลงวันที่15ธันวาคม2565โดยแบ่งประเภทรถแท็กซี่เป็น2แบบค่ะคุณผู้ฟังแบบแรกนะคะสำหรับรถแท็กซี่ที่มีลักษณะเป็นรถเก๋ง3ตอนรถเก๋ง3ตอนแวนรถยนต์นั่ง3ตอนและรถยนต์นั่ง3ตอนแวนค่ามิเตอร์กิโลเมตรแรกจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น40บาทค่ะหลังจากนั้นนะคะกิโลเมตรที่1ถึง10จะคิดราคา6บาท50สตางค์ต่อกิโลเมตรกิโลเมตรที่10ถึง20คิดราคา7บาทต่อกิโลเมตรกิโลเมตรที่20ถึง40คิดราคา8บาทต่อกิโลเมตรกิโลเมตรที่40ถึง60คิดราคา8บาท50สตางค์ต่อกิโลเมตรกิโลเมตรที่60ถึง80คิดราคา9บาทต่อกิโลเมตรและกิโลเมตรที่80ขึ้นไปคิดราคา10บาท50สตางค์ต่อกิโลเมตรค่ะและสำหรับรถแท็กซี่ที่นอกเหนือจากข้อ1ค่ามิเตอร์เริ่มต้นจะอยู่ที่กิโลเมตรแรก35บาทค่ะกิโลเมตรที่1ถึง10คิดราคา6บาท50สตางค์ต่อกิโลเมตรกิโลเมตรที่10ถึง20คิดราคา7บาทต่อกิโลเมตรกิโลเมตรที่20ถึง40คิดราคา8บาทต่อกิโลเมตรกิโลเมตรที่40ถึง60คิดราคา8บาท50สตางค์ต่อกิโลเมตรกิโลเมตรละ60ถึง80คิดราคา9บาทต่อกิโลเมตรกิโลเมตรที่80ขึ้นไปคิดราคา10บาท50สตางค์ต่อกิโลเมตรแต่ว่าในกรณีที่รถติดทำให้รถไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้เกินกว่า6กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้คิดอัตราค่าโดยสารนาทีละ3บาทส่วนกรณีเรียกรถจากศูนย์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกจากแอปต่างๆเนี่ยนะคะให้คิดค่าบริการอื่นเพิ่มจากค่าโดยสารอีก20บาทและกรณีเรียกรถแท็กซี่จากสนามบินค่ะให้คิดค่าบริการอื่นเพิ่มจากค่าโดยสารอีก50บาทอัตราค่าโดยสารใหม่นี้นะคะจะมีผลบังคับใช้วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปอันนี้ก็นำมาบอกข่าวกันจะได้เตรียมตัวค่ะมาดูอีกหนึ่งค่าใช้จ่ายที่ผู้บริโภคอาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจในการควักเงินในกระเป๋าจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าจากการที่นายคมกริตตันประวานิชเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.ได้ออกมาเปิดเผยเมื่อ15ธันวาคม2565ว่าในการประชุมกกพ.เมื่อวันที่14ธันวาคมได้เห็นชอบราคาค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือ FTงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน2566ยังคงตรึงราคาไว้ที่4บาท72สตางค์ต่อหน่วยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นได้แก่กิจการขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่โรงแรมกิจการไม่แสวงหากำไรการสูบน้ำเพื่อการเกษตรไฟฟ้าชั่วคราวที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็คืออุตสาหกรรมการค้าการเกษตรการบริการทั้งหมดเนี้ยนะคะจะมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่อัตรา5บาท69สตางค์ต่อหน่วยหรือจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้น 20.5% จากที่ตอนนี้นะคะคิดค่า FT สำหรับผู้ใช้ไฟในกิจการเหล่านี้อยู่ที่97สตางค์ต่อหน่วยกกพ.บอกว่าที่ต้องมีการปรับค่าไฟฟ้าผันแปรหรือ FT ในรอบนี้ก็เนื่องมาจากต้นทุนราคาเชื้อเพลิงที่ต้องนำเข้ามาทดแทนการลดลงของก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและก๊าซธรรมชาติในเมียนมาตามประมาณการปริมาณและราคาก๊าซธรรมชาติในการคิดค่า FT รอบเดือนมกราคมถึงเมษายน2566และภาระการทยอยจ่ายคืนหนี้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีตัวเลขระบุนะคะว่าตอนนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกฟผ.ต้องแบกรับภาระค่า FT มากกว่า 120,000 ล้านบาททีเดียวทีนี้ในส่วนของผู้ประกอบการฝั่งอุตสาหกรรมประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนายเกรียงไกรเทียนนุกูลก็ให้ความเห็นบอกว่า
การปรับขึ้นค่าไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมการค้าและบริการในครั้งนี้เนี่ยมีความกังวลว่าจะกระทบกับความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคบริการท่องเที่ยวหรือโรงแรมที่ต้องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากและที่กังวลนะคะคุณผู้ฟังดิฉันเห็นรายงานข่าวบางชิ้นบอกว่าร้านอาหารหรือร้านคาเฟ่กาแฟที่จะต้องเปิดแอร์ใช้ไฟฟ้าตลอดทั้งวันที่เปิดกิจการเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วยเพราะว่าอะไรเพราะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาใช้ไฟจำนวนมากไงแล้วทีนี้เมื่อกิจการเหล่านี้ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเขาจะไปหาเงินที่ไหนมาจ่ายล่ะใช่ไหมคะเขาก็ต้องไปบวกเพิ่มราคาสินค้าเอากับผู้บริโภคนั่นเองสุดท้ายก็คือผู้บริโภคอาจจะต้องเป็นคนจ่ายมากขึ้นภาคอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่เขาก็เกรงกันว่าถ้าจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในรอบเดือนมกราคมถึงเมษายน2566เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบหนักมากอย่างเช่นพวกโรงงานหล่อโรงแก้วโรงผลิตซีเมนต์โรงงานเยื่อกระดาษอลูมิเนียมปิโตรเคมีเป็นต้นนอกจากนี้นะคะจะกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพื่อผลิตสินค้าส่งออกซึ่งถ้าเปรียบเทียบระหว่างไทยกับประเทศอย่างเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ที่มีการผลิตสินค้าคล้ายกับไทยแต่มีค่าไฟฟ้าที่เป็นต้นทุนสำคัญถูกกว่าไทยโดยค่าไฟฟ้าเวียดนามตรึงไว้ที่2บาท88สตางค์ต่อหน่วยในขณะที่ค่าไฟฟ้าของไทยปรับขึ้นจาก4บาท72สตางค์ต่อหน่วยเป็น5บาท69สตางค์ต่อหน่วยเนี่ยจะยิ่งทำให้ต้นทุนแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันการส่งออกยิ่งเสียเปรียบสินค้าจากเวียดนามที่มีความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับสหภาพยุโรปหรือ EU อันนี้ก็คือความเป็นห่วงในภาคอุตสาหกรรมว่าถ้าต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มราคาขายสินค้าก็ต้องอาจจะต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นแล้วทีนี้จะไปแข่งขันกับใครกันได้ล่ะผู้ซื้อเขาก็ย่อมต้องการสินค้าที่ราคาถูกถ้าไทยขาย10บาทเวียดนามขาย8บาทคุณภาพเท่ากันระยะทางการขนส่งใช้เวลาเท่าๆกันอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปสั่งจากเวียดนามถูกต้องไหมคะคุณผู้ฟังเขาก็มีตัวเลขเปรียบเทียบค่ะว่าถ้าเกิดจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยภาระค่าไฟฟ้าเป็นต้นทุนอยู่ 2%จากค่าไฟฟ้าที่ปรับขึ้นอีก 20% ซึ่งอาจจะต้องปรับราคาสินค้าเพิ่มอีก 5% จากราคาขายส่วนสินค้าที่มีต้นทุนค่าไฟฟ้า 5-6% อาจจะต้องปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอีก 10-12% เป็นต้นโดยภาพรวมในปี2566ผลพวงจากการปรับขึ้นค่าไฟภาคการผลิตอาจจะต้องปรับราคาสินค้าขึ้นอีกเฉลี่ย 5-12% ตามที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเคยคาดการไว้ก่อนหน้านี้ผู้บริโภคอย่างเราก็อาจจะต้องฟังข่าวแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าจะต้องจ่ายค่าไฟคือค่าไฟบ้านเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่น่ากังวลเพราะยังไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นแต่ถ้าภาคอุตสาหกรรมเขาปรับราคาสินค้าเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องซื้อสินค้าที่แพงขึ้นอยู่ดีนะคะคุณผู้ฟังก็นำมารายงานกันเป็นช่วงๆก็แล้วกันค่ะจะได้เตรียมตัวเตรียมใจถ้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเราก็อาจจะต้องหางานทำหารายได้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้พอต่อค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนนะคะจริงๆแล้วการคิดอัตราค่าไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันก็มีค่าไฟฟ้าฐานแล้วก็ค่าพลังงานที่นำมาผลิตกระแสไฟฟ้านะคะค่าไฟฟ้าฐานเนี่ยก็มีการคิดโดยแบ่งเป็นประเภทก็คือบ้านที่อยู่อาศัยกิจการขนาดเล็กกิจการขนาดใหญ่กิจการเฉพาะอย่างองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสูบน้ำเพื่อการเกษตรผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราวค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็คือค่าพลังงานไฟฟ้าค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าค่าบริการต่อเดือนแล้วก็ค่า PF นะคะผู้ขอมิเตอร์ทุกประเภทเนี่ยต้องจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าและค่าบริการต่อเดือนส่วนกิจการขนาดกลางกิจการขนาดใหญ่และกิจการเฉพาะอย่างต้องจ่ายค่าความต้องการไฟฟ้าและค่า PF ด้วยนะคะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและการสูบน้ำเพื่อการเกษตรก็ต้องจ่ายค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าตามอัตราการใช้ทีนี้ก็คือค่า FT ที่เราต้องจ่ายกันก็คือค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงหรือค่าซื้อไฟของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐที่มีการปรับปรุงทุกๆ4เดือนเช่นที่เขาอ้างบอกว่าในช่วงเดือนเมษายนเราต้องซื้อถ่านหินหรือก๊าซนะคะจากประเทศเพื่อนบ้านในอัตราที่แพงขึ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องมาปรับขึ้นค่า FT เอากับผู้ใช้ไฟนะคะก็คือเ
เป็นค่าพลังงานเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าแต่เราก็ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตด้วยอีก 7% นะคะนี่แหละคุณผู้ฟังค่าไฟจึงถูกคิดในการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการออกมาอ้างบอกว่าค่าเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นซึ่งที่ผ่านมามันไม่ค่อยมีลดลงเลยนะคุณผู้ฟังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟฟ้ากันอีกทีนึงว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะมาถึงอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังเตือนกันอยู่บ่อยๆนะคะเกี่ยวกับการจะไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เขาโฆษณาบอกว่ามันดีต่อสุขภาพอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆและทางรายการภูมิคุ้มกันรวมถึงช่วงคิดก่อนเชื่อโดยดร.แก้วกังสดานนภัยนักพิษวิทยาก็เคยนำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรมานำเสนอมากมายเลยนะคะสมุนไพรอย่างนึงที่เรานำเสนอไปแล้วนั่นก็คือถั่งเช่าเตือนกันอยู่บ่อยๆว่าไม่ควรกินนะก่อนจะกินอะไรควรจะดูให้ดีๆมันเชื่อถือได้ไหมกับคำโฆษณาไปตรวจสอบหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งโดยเฉพาะไปถามผู้รู้เช่นคุณหมอที่ตัวเองไปรักษาตัวอยู่เนี่ยว่าควรกินไหมนะคะล่าสุดนี้ก็มีออกมาเตือนอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังหมอเตือนไม่ควรกินถั่งเช่าซึ่งมันไม่ช่วยบำรุงไตเลยกลับทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นอีกนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริอาจารย์สาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้กล่าวถึงผลกระทบจากการกินถั่งเช่ากับการเกิดโรคไตว่าในทางการแพทย์แผนจีนนั้นจะมีการพูดถึงถั่งเช่าทิเบตที่เป็นหญ้าหนอนชนิดหนึ่งโดยระบุถึงการช่วยเรื่องของสมรรถภาพทางเพศชะลอวัยต่างๆรวมถึงการรักษาสมรรถนะและบำรุงไตให้ดีขึ้นแต่ถังเช่าที่คนไทยกินไม่ใช่ถังเช่าทิเบตซึ่งหาได้ยากมากนะคะคนไทยเนี่ยที่มีโฆษณาขายในเมืองไทยที่ว่าเป็นถังเช่าเนี่ยเป็นถังเช่าสีทองซึ่งเป็นหญ้าหนอนคนละตระกูลกับถังเช่าทิเบตนะคะถังเช่าสีทองเนี่ยมีการเพาะเลี้ยงขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติยังไม่เคยเห็นมีการศึกษาถึงสรรพคุณต่างๆที่สำคัญทางการแพทย์แผนจีนก็ไม่ได้แนะนำการใช้ถังเช่าสีทองเลยแต่กลับมีการเอาถังเช่าสีทองเนี่ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆแล้วก็อวดอ้างสรรพคุณรักษาและป้องกันโรคซึ่งหากเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณการรักษาหรือป้องกันโรคได้นะคะนี่เป็นคำเตือนของคุณหมอสุรศักดิ์เลยค่ะซึ่งคุณหมอสุรศักดิ์บอกว่าจากการดูแลผู้ป่วยโรคไตของโรงเรียนแพทย์หลายแห่งพบว่าผู้ที่รับประทานถังเช่าสีทองบางคนมีอาการไตแย่ลงส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีโรคไตอยู่เดิมจากที่ยังชะลออาการไตเสื่อมไว้ได้อยู่ประมาณ 5-10 ปีโดยไม่ต้องล้างไตแต่กลับทำให้เกิดไตมีอาการแย่และเสื่อมลงอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่เดือนบางรายที่เสื่อมถึงขั้นไตวายได้เนี่ยตรงนี้เนื่องจากฤทธิ์ของถังเช่าไม่เหมือนกันและถังเช่าสีทองน่าจะไปออกฤทธิ์คล้ายกับการมีพิษต่อท่อไตซึ่งทำหน้าที่นำปัสสาวะออกมาเมื่อทำให้ไตเป็นพิษก็ทำให้ไตอักเสบและไตเสื่อมได้ค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะไม่เพียงเฉพาะผู้ป่วยโรคไตเท่านั้นแม้แต่คนทั่วไปก็ทำให้เกิดปัญหาที่ไตได้เพราะคุณหมอบอกว่าเคยเจอผู้ป่วยรายหนึ่งที่มีไตปกติแต่เมื่อไปกินถังเช่าประมาณ2เดือนแล้วเกิดอาการไตเสื่อมระยะที่3เมื่อหยุดกินถังเช่าก็พบว่าอาการที่ไตมีปัญหาก็เริ่มดีขึ้นคุณหมอสุรศักดิ์ย้ำเลยนะคะว่าไม่แนะนำให้กินถังเช่าเนื่องจากไม่ได้มีสรรพคุณรักษาโรคไตและไม่มีรายงานทางวิชาการสนับสนุนและถังเช่าของประเทศไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยารักษาโรคเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์แน่นอนบางคนนะคะเกิดผลเสียด้วยมีความเสี่ยงเป็นพิษต่อไตแล้วก็ไตวายไม่แนะนำให้กินเลยนะคะเพราะว่าที่มีโฆษณาขายบอกเป็นผลิตภัณฑ์ยาน้ำถังเช่าเนี่ยเป็นถังเช่าสีทองไม่ใช่ถังเช่าทิเบต ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติไม่มีเอกสารทางวิชาการทางการแพทย์เลยว่าช่วยรักษาโรคไตนะคะคุณหมอมีคำแนะนำเพื่อรักษาดูแลไตให้อยู่กับเราไปนานๆก็คือ1ระมัดระวังการกินยาเนื่องจากไตเป็นอวัยวะที่ขับสารพิษออกจากร่างกายและยาหลายตัวเป็นยาพิษที่สะสมที่ไตถ้าไม่จำเป็นไม่ควรจะกินยา
โดยให้กินยาเฉพาะเท่าที่จำเป็นตามที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำเท่านั้นนะคะเนื่องจากเราไม่ทราบเลยว่าจะแพ้ยาตัวนี้หรือจะมีพิษต่อไตอย่างไร2ก็คือดูแลสุขภาพค่ะซึ่งโรคที่ทำให้เกิดโรคไตก็คือการกินอาหารไม่ถูกต้องโดยเฉพาะอาหารหวานจัดเค็มจัดหากกินแบบนี้นานๆ20ปีโรคแทรกซ้อนก็จะมาทางไตได้แน่นอนนะคะ3ก็คือไม่ดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่เพราะบุหรี่นะคะทำให้เป็นพิษต่อหลอดเลือดค่ะรวมถึงหลอดเลือดที่ไตด้วย 4. อย่าให้น้ำหนักมากเกินไปต้องออกกำลังกายบ้างและ 5. คือดื่มน้ำให้พอเหมาะนะคะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปค่ะคุณผู้ฟังนี่คือวิธีการรักษาไตให้อยู่กับเราไปนานๆ นะคะเอาละค่ะนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะเรายังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อวันนี้ดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยาในเรื่องของงานวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งปอดค่ะเขาพบว่าอาจจะไม่ได้เกิดจากควันบุหรี่เพียงอย่างเดียวในตอนที่2ค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิไพรพงษ์ค่ะเรามาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับงานวิจัยมะเร็งปอดที่อาจไม่ได้เกิดจากควันบุหรี่เพียงอย่างเดียวในตอนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังสืบเนื่องมาจากการที่มีข่าวบอกว่าคุณหมอท่านหนึ่งอายุ28ปีอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ดูแลรักษาสุขภาพดีมากแต่มาทราบว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมถึงป่วยเป็นมะเร็งปอดแล้วก็มีผู้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุว่าอาจจะมาจากก๊าซเรดอนหรือว่ารังสีเรดอนที่อาจจะอยู่ปะปนอยู่ในชั้นบรรยากาศซึ่งมาจากแร่ที่มันเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นก๊าซเรดอนนะคะแต่ว่าครั้งนี้ค่ะเราจะมาดูกันซิว่าก๊าซซึ่งเป็นต้นเหตุของมะเร็งปอดรองจากบุหรี่ก๊าซเรดอนเนี่ยที่บอกว่าพบมากในภาคใต้เนี่ยนะคะแล้วก็มีคำแนะนำว่าถ้าไม่อยากจะต้องสูดก๊าซเรดอนเข้าปอดก็ควรจะทำบ้านให้มีอากาศที่ถ่ายเทได้สะดวกนะคะแล้วเราจะมีวิธีป้องกันอย่างอื่นอีกไหมเช่นถ้าเราจะไปซื้อหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าก่อสร้างบ้านเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงวัสดุก่อสร้างที่มันอาจจะมีก๊าซเรดอนได้อย่างไรมาถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะมีงานวิจัยเกี่ยวกับก๊าซเรดอนหรือรังสีเรดอนยังไงอีกบ้างคะอาจารย์คือกรณีซื้อบ้านเนี่ยนะควรจะใช้วัสดุก่อสร้างภายในประเทศซึ่งก๊าซเรดอนจะมีน้อยแหละเพราะว่าบ้านเราเนี่ยไม่ใช่เป็นแหล่งของเรเดียมกับยูเรเนียมโดยตรงค่ะเรดอนมันมาจากธาตุตัวนี้เพราะฉะนั้นก็ถ้าใช้วัสดุที่อยู่ภายในบ้านเราเนี่ยทำเองเนี่ยนะก็คงจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าถ้ากรณีสมมติว่าเป็นแก๊สเรดอนที่เกิดขึ้นบริเวณนั้นเองไม่ได้มาจากวัสดุก่อสร้างคือมีงานวิจัยของสภาวิจัยเนี่ยนะเขามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเรื่องการประเมินความเสี่ยงต่อเรดอนภายในและภายนอกอาคารในพื้นที่ชุมชนเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในปี2544อันนี้เขาให้ข้อมูลว่าจากการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของก๊าซเรดอนด้วยการวัดระดับรังสีอัลฟาภายในบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2,161 หลังคาเรือนเนี่ยที่อยู่ในจังหวัดสงขลาและพัทลุงเนี่ยเขาพบระดับความเข้มข้นของก๊าซเรดอนเฉลี่ยเท่ากับ225และ268เบคเคเรลต่อตารางเมตรซึ่งตัวเลขนี้สูงกว่าของ WHO เลย WHO เนี่ยบอก100นี่ของบ้านเราเนี่ย225และ268นะในสงขลากันในพัทลุงเนี่ยนี่คือค่าเฉลี่ยถ้ากรณีของอย่างอเมริกานี่เขา148เบคเคเรลต่อตารางเมตรเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมพัทลุงกับสงขลาถึงมีแก๊สเรดอนสูงก็เป็นเพราะว่าสองจังหวัดเนี่ยเดิมก็คงมีแร่ธาตุเยอะค่ะอาจารย์คะงานวิจัยนี้ที่บอกว่าสงขลาและพัทลุงมีค่าเฉลี่ยของแก๊สเรดอนในอากาศเนี่ยสูงถึง225และ268เบคเคเรลต่อตารางเมตรเขามีการแจกแจงรายละเอียดไหมคะว่าในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรคะอาจารย์เขาบอกว่าในสงขลาเนี่ยนะมีแค่ 17.7% ของบ้านเรือนเนี่ยที่มีระดับความเข้มข้นของก๊าซเรดอนในบ้านต่ำกว่า148เบคเคเรลต่อตารางเมตร148นี่คือมาตรฐานของอเมริกานะค่ะดังนั้นเนี่ยมีบ้านแค่ไม่ถึง 20% ที่มีระดับต่ำหมายความว่าอะไรหมายความว่า
ที่เหลือเนี่ยประมาณ 80% เนี่ยสูงกว่าแล้วก็เขาพบว่าประมาณ 65% เนี่ยต่ำกว่า296เบคเคอเรลต่อตารางเมตรซึ่ง196นี่สูงเกินที่อเมริกากำหนดแล้วอันนี้คือสงขลาส่วนในพัทลุงเนี่ย 49.5% คือประมาณ 50% เนี่ยต่ำกว่า148แสดงว่าอะไรอีกครึ่งหนึ่งของบ้านในพัทลุงเนี่ยสูงกว่าของอเมริกาแล้ว 75% เนี่ยต่ำกว่า296เบคเคอเรลต่อตารางเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ย2จังหวัดแค่2จังหวัดที่เขาทำวิจัยเนี่ยนะก็พบอย่างนี้แหละค่ะอาจารย์แล้วก๊าซเรดอนนี่มันอยู่ในอากาศอย่างเดียวเหรอคะแล้วในสิ่งแวดล้อมอื่นเช่นในน้ำหรือใต้ดินล่ะคะอยู่หมดในน้ำในใต้ดินในดินก็มีในวัชหินก็มีในอากาศเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกคือถ้ามันอยู่ในอากาศปั๊บมันก็ลอยขึ้นไปชั้นบรรยากาศค่ะหมดปัญหาแล้วไปปัญหาคือมันอยู่ในของแข็งหรืออยู่ข้างๆบ้านเราในดินแล้วมันเข้ามาในบ้านแล้วบ้านเราปิดหน้าต่างปิดประตูเปิดแอร์คราวนี้มันก็จะวนอยู่ผมก็เพิ่งทราบข้อมูลพวกนี้นะเพราะเราผมไม่เคยคิดว่าจะต้องสนใจเรื่องนี้แต่พอมาสนใจดูเนี่ยปรากฏว่ามันแสดงว่าคนปากใต้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นมะเร็งกันแค่ไหนนะมะเร็งปอดเนี่ยสถิติมีแหละถ้าจะไปดูนะแต่คนส่วนใหญ่ก็คิดว่าสูบบุหรี่มั้งหรือว่าโดนควันเพราะว่าปากใต้นี่มีช่วงนึงก็จะมีการที่อะไรพุของเขาก็เป็นไฟไหม้นะพวกหนองน้ำที่มันเป็นป่าพุนะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องควันเนี่ยบ้านเรามีทั้งประเทศดังนั้นเราไปสนใจเรื่องควันเรื่อง PM 2.5 เรื่องของการสูบบุหรี่มากซึ่งมันก็เป็นปัจจัยสำคัญนะแต่ว่าเรามองผ่านก๊าซเรดอนไปค่ะอันนี้ก็คืองานวิจัยที่ไปทำที่จังหวัดสงขลาและพัทลุงนะคะแต่อย่างที่เชียงใหม่ละอาจารย์มีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับธาตุเรดอนไหมคะที่เชียงใหม่เนี่ยมีบทความตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Report ปี2020เขาวัดปริมาณของเรดอนที่เป็นแหล่งของเรดอนเนี่ยนะที่อยู่ในภายในบ้านเขามีวิธีวิจัยยังไงคะอาจารย์คืองานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Report ปี2020ที่เขาวัดปริมาณของแก๊สเรดอนที่พื้นที่ป่าเมี่ยงดอยสะเก็ดเนี่ยนะที่เชียงใหม่เนี่ยเขาก็ใช้เครื่องมือวัดรังสีนี่แหละวัดแต่ว่าคือเวลาเราวัดเนี่ยหรือเก็บอากาศไปวัดเนี่ยเราสามารถตั้งระดับเพื่อวัดว่าเป็นแก๊สอะไรได้คือมันมีแก๊สหลายชนิดนะที่มีรังสีเขาสามารถวัดได้ว่าเป็นแก๊สของเรดอนนะฮะเขาก็เพราะว่าเนื่องจากว่าที่เชียงใหม่เนี่ยลักษณะของธรณีวิทยาและก็ภูมิประเทศเนี่ยมีรอยเลื่อนที่ยังไม่หยุดมีลานหินบนภูเขาความจริงเชียงใหม่แถวเหนือเนี่ยเป็นบริเวณที่เคยมีภูเขาไฟนะเพราะนั้นในลาวาเนี่ยมันจะมีธาตุหลายอย่างผสมกันเขาวัดเรดอนได้บางครั้งเนี่ยได้ถึง29ถึง101เบคเคอเรลต่อตารางเมตรอันนี้เป็นปริมาณที่รวมอยู่ในอาคารเลยนะนี่วัดในอาคารตัวเลขมันอยู่ไม่สูงนะประมาณ101เนี่ยก็คือประมาณเดียวกับของที่ WHO กำหนดไว้ว่าไม่ควรจะเกินอันนี้ค่ะแต่ว่าความที่คนไทยเนี่ยไม่เคยชินกับของพวกนี้แล้วหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปิดหน้าต่างปิดประตูใช่ไหมใช่มันหนาวก็ช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่จะรับเยอะดังนั้นเนี่ยเรื่องของแก๊สเรดอนเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราควรจะมองว่าเอ๊ะมันจะมีปัญหาไหมอาจารย์ก๊าซเรดอนหรือรังสีเรดอนมันจะแผ่ออกมาตลอดเวลาเหรอคะอาจารย์ถ้ามันอยู่ในของแข็งเช่นพวกวัสดุก่อสร้างเนี่ยนะตลอดเวลาคือค่าครึ่งชีวิตของก๊าซตัวเนี้ยไม่สูง 2-3 วันเองแต่ว่ามันจะแผ่มาเรื่อยๆนะฮะมีการศึกษาอีกอันนึงตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Report ปี2022เหมือนกันในวารสารเดียวกันเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูว่าอัตราหรือปริมาณกลายเป็นมะเร็งปอดนะหรือตายด้วยมะเร็งปอดเนี่ยนะมันเกี่ยวกับแก๊สเรดอนที่อยู่ในบ้านหรือเปล่าทางตอนเหนือของประเทศไทยนี่แหละเขารายงานผลการวัดความเข้มข้นของเรดอนในตัวบ้านได้192หลังใน8จังหวัดเนี่ยเข้าไปตั้ง192หลังเนี่ยมีแก๊สเรดอนอยู่ในบ้านเลยนะความเข้มข้นในบ้านเนี่ยตั้งแต่11ถึง405เบคเคอเรลต่อตารางเมตร405นี่สูงมากนะสูงเป็น4เท่าของที่ WHO กำหนดปริมาณรังสีที่ชาวบ้านได้รับรวมกันเนี่ยอยู่ระหว่าง 0.44 ถึง 12.18 มิลลิซีเวิร์ตมิลลิซีเวิร์ตเนี่ยเป็นหน่วยวัดอีกแบบหนึ่งนะซึ่งเขาใช้ทางการแพทย์ทีนี้ที่น่ากลัวคือว่าเขาบอกว่าความเข้มข้นของเรดอนในบ้านของคนที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญนะว่ามันต่างจากบ้านคนที่ไม่เป็นมะเร็งปอดหมายความว่ามันมีปริมาณสูงจนทำให้เจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยเป็นมะเร็งปอดได้อย่างนั้นเหรอคะอาจารย์ตัวเลขมันไม่สามารถจะบอกได้ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่มันบอกว่าเป็นความเสี่ยงที่สูงกว่าบ้านที่ไม่มีเรดอนเพราะว่า
ก็อย่างที่เราเห็นนะว่าบ้านของคนที่สูบบุหรี่ก็มักจะเป็นมะเร็งปอดในขณะคนที่ไม่สูบบุหรี่ไม่เป็นก็ประมาณเดียวกันคือเรดอนเนี่ยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งจากควันบุหรี่จาก PM 2.5 เขากล่าวประมาณว่า126ของการตายจากมะเร็งปอดของผู้ชายเนี่ยนะและ128ของในผู้หญิงที่ตายด้วยมะเร็งปอดเนี่ยน่าจะเป็นผลมาจากการได้รับแก๊สเรดอนของบ้านในภูมิภาคนี้เลยคือแถวเชียงใหม่นี่แหละนะฮะปัจจัยอื่นๆที่น่าจะเกี่ยวข้องก็คือลักษณะของโรงเรือนและการระบายอากาศคือบ้านที่มีเรดอนมากก็คงจะเป็นบ้านที่ปิดทึบอ่ะคือไม่ค่อยมีการระบายอากาศคนที่อยู่ทางเหนือเนี่ยถ้าบ้านเป็นบ้านที่ใช้วัสดุเป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นหินเป็นอิฐอะไรก็ตามแล้วปิดทึบเปิดแอร์ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยหาทางติดต่อกับทางราชการลองวัดที่ว่ามันมีแก๊สเรดอนสูงไหมซึ่งอันนี้ติดต่อไม่ยากหรอกสถาบันที่เกี่ยวกับการวัดรังสีของบ้านเราก็มีอยู่นะครับซึ่งเขาช่วยดูแลให้นะฮะมีเขามีตัวแทนหรือแม้กระทั่งผมเข้าใจว่าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยหรือคณะแพทย์เนี่ยน่าจะมีการดูแลเรื่องนี้ได้ค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อนี่คือช่วงคิดก่อนเชื่อนะคะกับดร.แก้วกังสดานนภัยนักพิษวิทยาค่ะก็จะนำงานวิจัยต่างๆมาพูดคุยกันนะคะซึ่งอาจารย์แก้วก็บอกว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นหมอนะเพียงแต่ว่าเป็นนักวิจัยแล้วก็สามารถที่จะนำข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าหรือสิ่งใกล้ตัวมาอธิบายในแง่มุมของวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจนะคะคุณผู้ฟังติดตามกันได้ในรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วติดตามในครั้งต่อไปนะคะดิฉันชนาธิปไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcastหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS, Google Podcast, Android, Podbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast